This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ระยะเวลาเนี่ยยิ่งเราต้องมีเงินเข้ามาแค่ก้อนเดียวและต้องยิ่งบริหารนานเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอกาสที่เราจะผิดพลาดจะสูงกว่าครับโอ้จริงเหรอจริงครับคุณสังเกตไหมว่าทำไมพนักงานร้านอาหารเขาถึงจ่ายเงิน15วันครั้งเพราะ1คือความสามารถในการบริหารเงินของแต่ละคนมันมีค่าไม่เท่ากันครับแต่ในขณะที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยโอ้โหทางบริษัทเขามองว่าเอ้ยคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องมีความสามารถในการบริหารเงินในแต่ละเดือนให้ผ่านไปให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณได้เงินมาก้อนเดียวแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเลือดมาเติมตอนไหนระหว่างทางเราเสียเลือดไปเท่าไหร่และตอนนี้ถ้าเลือดไม่พอเราต้องไปเอาเลือดมาอีกเท่าไหร่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับวันนี้จะมาคุยถึงคำอยู่คำหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ยินบ่อยๆเลยสภาพคล่องอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า cash flow ครับเขาบอกมันสำคัญยิ่งกว่าการที่บอกว่าเรามีเงินนะเพราะว่าการมีเงินและบริหาร2สิ่งนี้ไม่ดีเนี่ยแย่ได้ต้องถามไกด์ก่อนเลยครับมันสำคัญยังไงเอาให้มันเข้าสมการเศรษฐกิจประจำวันก่อนนะว่าสภาพคล่องแปลว่าอะไรแล้วก็ cash flow มันคืออะไรมันแตกต่างไปจากเงินได้ยังไงบ้างครับมันแตกต่างไงครับสมมุติผมถามเฮียเอาผมไปทีละสถานการณ์นะเฮียทำงานให้ผมวันเนี้ยแต่ผมจ่ายเงินให้เฮียเลย 30,000 กับอีกสถานการณ์นึงเฮียทำงานให้ผมเสร็จอีก1เดือนผมจ่ายให้เฮีย 30,000 เฮียว่าอันไหนมันแฮปปี้กว่ากันอันแรกสิได้เลยไงถูกต้องง่ายๆเลยอย่างสภาพอันหลังเนี่ยภาษาธุรกิจหรือว่าภาษาการทำงานของฟรีแลนซ์เขาเรียกเครดิตเทอมสมมติว่าถ้าอย่างสถานการณ์แรกเนี่ยเราได้เงินมา 30,000 เฮ้ยเราคำนวณได้แล้วว่าเราต้องเอาเงิน 30,000 ไปทำอะไรแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่2คือได้เงิน 30,000 นะไปอีก1เดือนน่ะถึงได้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าในระหว่างทางกว่าที่ไอ้เงิน 30,000 ที่จะเข้าในวันที่30เนี่ยวันที่1ถึง29เรามีเงินเข้ามาหรือเปล่าเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมามั้ยเท่ากับว่าไอ้ 30,000 ที่เราได้มาในสถานการณ์ตัวหลังอะมันจะไม่ใช่ 30,000 เพราะถ้ามีการกู้หนี้ยืมสินเราโดนดอกเบี้ยมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของไทมิ่งหรือเวลาที่เราได้เงินกับมูลค่าเงินผูกกันใช่ครับเพราะว่าเงินก้อนเดียวกันได้คนละไทมิ่งไม่เท่ากันถูกต้องครับไกด์บอกว่ามีสถานการณ์หลากหลายสถานการณ์ลองเล่าให้เราฟังสิว่าคนจะได้พอเข้าใจว่าไอ้ cash flow ที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยบริหารไม่เป็นนำไปสู่ความแย่มันคืออะไรวะยกตัวอย่างสถานการณ์เมื่อกี้อันแรกเลยนะเงินก้อนเดียวกันเข้าวันนี้กับอีก30วันข้างหน้าก็ไม่เหมือนกันแล้ว อีกสถานการณ์หนึ่งสมมุติผมมีเงินเดือนให้เฮีย 30,000 เหมือนเดิมแต่3เดือนของบริษัทแรกเขาบอกจ่ายให้เฮียสิ้นเดือน 30,000 ก้อนเดียวไปเลยโอเคกับอีกสถานการณ์หนึ่งเฮ้ยบริษัทนี้บริษัท B จ่ายให้เฮีย 30,000 นะแต่แบ่งจ่ายคือสิ้นเดือนเอาไปก่อน 15,000 ครับและอีก15วันเอาไปอีก 15,000 เฮียว่าอันไหนมันบริหารง่ายกว่ากันเอาตามความเคยชินนะก้อนเดียวตามความเคยชินนะแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้ไงความเป็นจริงมันคืออย่างนี้ครับระยะเวลาเนี่ยยิ่งเราต้องมีเงินเข้ามาแค่ก้อนเดียวและต้องยิ่งบริหารนานเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอกาสที่เราจะผิดพลาดจะสูงกว่าครับโอ้จริงเหรอจริงครับสมมติในเฮียอันนึกง่ายๆอยากให้นึกง่ายๆสมมติมีเงินเข้ามาก้อนนึงสมมติเข้ามา 30,00030วันเนี่ยเฮียว่ามันจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องจ่ายเงินแบบไม่คาดฝันไหมต้องมีมันอยู่ระหว่างทางระหว่างทางมันมีแต่ทีนี้สถานการณ์ที่2คือแบ่งเป็น15,000กับ15,000แต่อย่าลืมนะครับ15,000แรกกับ15,000ที่2ระยะทางมันห่างกัน15วันหมายความว่าการวางแผนเนี่ยเราแค่วางแผนในช่วงเวลา15วันนี้และเดี๋ยววันที่15เงิน15,000ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นการวางแผนการเงินการวางแผนค่าใช้จ่ายมันจะง่ายกว่าเพราะเรารู้ว่าอ๋อมันระยะทางเนี่ยมันมีเงินเนี่ยมาเติมให้ระหว่างทางพูดง่ายบริหารเพียงแค่กรอบเวลาแค่15วันถูกต้องไม่ใช่บริหารในกรอบ1เดือนถูกต้องบริหารเงินถ้ายิ่งสั้นจะยิ่งบริหารง่ายครับยิ่งยาวยิ่งบริหารยากสมมติเป็นเงินปีนี่ยากเลยนะยากมากเพราะว่า12เดือนเลยต้องบริหารเงินก้อนนั้นเนี่ย12เดือนกว่าที่จะได้ก้อนหนึ่งถูกต้องนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดว่าการวางแผนการเงินหลังเกษียณถึงยากไงครับเพราะมันยาวเพราะมันยาวครับเพราะมันยาวอย่าลืมนะครับที่เขาบอกว่าทำไมคนไทยไม่วางแผนการเงินหลังเกษียณทำไมคนไทยไม่วางแผนการเงินระยะยาวเพราะไอ้การวางแผนระยะยาวเนี่ยมันยากเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างในช่วงระหว่างที่เรา
เราจะแบบบ๊ายบายจากโลกไปแล้วอันนี้เป็นในกรณีที่เรามีบำนาญเนาะคือกรณีที่เข้ามาทีละก้อนทีละก้อนป่ะใช่ครับคือถ้าอย่างเคสเนี่ยอันนี้ผมพูดเป็นตัวทั่วไปนะถ้าไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยเขาจะต้องเก็บเงินอย่างไรเพื่อให้มีเงินใช้ตอนแก่เพราะอย่าลืมนะครับหลัง60ไปเขาไม่มีเงินที่เข้ามาไม่มีรายรับแล้วไม่มีรายรับแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นข้าราชการจะง่ายหน่อยเพราะว่าหลังจากอายุ60ไปแล้วเงินเข้ามาก็แค่ลดลงนึกออกก็คืออย่างเช่นกรณีบำนาญนี่รู้สึกว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่เคยได้ก็จะประมาณครึ่งนึงถึง 70% ครับของแต่ละเดือนที่เคยได้มาใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นบำเหน็จอันนี้ก็ได้เป็นก้อนหนึ่งเป็นก้อนหนึ่งซึ่งเป็นก้อนเนี่ยยิ่งบริหารยากกว่าด้วยเพราะก้อนเดียวระยะเวลาบริหารยาวนานใช่ครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะถ้าเทียบระหว่างบำเหน็จกับบำนาญบำนาญเนี่ยมันเดือนต่อเดือนอย่างมากคือ30วันถ้าเจ๊งแล้วมันมีเงินเติมเข้ามาใหม่แต่ถ้าบำเหน็จเจ๊งแล้วเจ๊งเลยเพราะไม่มีเงินเติมเข้ามาไงครับนึกออกละนะครับการที่เราจะต้องรู้วิธีการบริหารเงินเรื่องเกี่ยวกับสภาพคล่องหรือบางทีเรื่องกระแสเงินสดแคชโฟลว์มันสำคัญยังไงครับมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเรามีเงินเข้ามาตอนไหนและเราไม่รู้ว่ารายจ่ายเราออกไปอย่างไรมันจะทำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเคยเป็นไหมครับ เรามักบอกว่าให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเคยได้ยินเคยได้ยินนะเคยได้ยินแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปกว่านั้นถ้าเรารู้ว่าในอนาคตเรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่การกู้หนี้ยืมสินมันเลยไม่เกิดไงครับเพราะเรารู้ว่าสภาพคล่องอ๋อมันจะมาวันนี้วันนี้วันนี้มันพรุ่งนี้เอาเลือดเข้ามาเติมใช่ในจังหวะที่จำเป็นคือเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าเราทำรายรับรายจ่ายเราจะรู้ว่าเอ้ยเลือดจะมาเติมตอนไหนระหว่างทางเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และถ้าในกรณีที่เราไม่มีเงินเพียงพอข้อดีของการทำบัญชีรับจ่ายคือเราจะรู้ว่าเรากู้เงินแค่เท่าไหร่ครับโอ้พวกนี้มันมีข้อมูลให้กับเราตลอดเวลาใช่นะฮะทีนี้การบริหารการเงินที่บอกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมีหลักการไงครับหลักการแบบนี้ครับวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตารางเงินเดือนเป็นเดือนมาให้วันนี้ผมเนี่ยเดี๋ยวเปิดไปพร้อมกันเลยให้เฮียผมเนี่ยได้ทำตารางไว้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเอาสถานการณ์จริงมาใช้ก็คือเงินเดือนของเซลเนี่ยเรารู้ว่าเงินเดือนบางบริษัทจะแยกเป็นสองก้อนแม้ว่ามันจะรวมกันเป็นก้อนเดียวก็ตามเซลเนี่ยสมมติคุณเข้ามาทำงานเดือนแรกเนี่ยมาปั๊บคุณได้แล้ว 20,000 แต่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณวิทย์คุณเข้ามาเนี่ยเดือนเนี้ยยอดขายคุณดีมากเลยคุณได้เงินเดือนเนี่ย 20,000 ค่าคอมมิชชั่น 30,000 ถ้าคนไม่ได้คิดอะไรจะมองว่าคุณวิทย์มีเงิน 50,000 ถูกต้องแต่ถ้าคนถามเข้าไปลึกๆว่าเฮ้ย 20,000 เข้ามาวันไหน30,000 เข้ามาเมื่อไหร่โอ้เพราะกรอบเวลาสำคัญใช่ครับโอเคสมมุติว่าผมเนี่ยตีต่างขึ้นมาว่าในสถานการณ์เนี่ยคุณวิทย์เนี่ยได้เงินเดือนรวมกับคอมมิชชั่น 50,000 แต่ 20,000 เนี่ยเข้าสิ้นเดือนสิ้นเดือนตุลาคมครับและอีก 30,000 น่ะมันไปเข้าสิ้นเดือนพฤศจิกายนโอเคคำถามแรกเลยถามว่าคุณวิทย์ควรใช้เงิน 50,000 หรือคุณวิทย์ควรใช้เงินแค่ 20,000 ก่อนก็ต้องถามแบบนี้ว่าเป็น 20,000 อันนี้ถ้าเกิดเรามีวินัยทางการเงินนะเรายังไม่เอาเงินในอนาคตมาใช้ใช่เพราะฉะนั้นลำดับแรกคือเราควรต้องใช้เงินจากส่วนที่เรามีครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีไปติดต่าว่าเราใช้ 50,000 ไม่ใช่เราควรต้องใช้ 20,000 ก่อนโอเคไหมประเด็นที่1จบไปว่าเราควรใช้เงินที่เรามีไม่ใช่เอาเงินในอนาคตมารวมกันด้วยทำไมอะไกด์เพราะท้ายที่สุดแล้ว 30,000 บาทก็ต้องเป็นของเราอยู่ดีเพราะมันจะเกิดความเคยชินไงครับใช้เงินล่วงหน้าตลอดเวลาใช่พอมันเกิดความเคยชินแล้วถึงเวลาไอ้เงินก้อนนั้นมันกลับไม่มาเนี่ยเท่ากับว่าเราไปยืมเครดิตเทอมในอนาคตมาใช้นะครับโอเคโอเคมั้ยครับเพราะนั้นวินัยการเงินที่ดีเนี่ยมันคือมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นผมทำตารางมาให้สมมติมันมีระหว่างทางมันมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นวันที่1 5 11 17และ26สมมติเข้ามา 20,000 วันที่1จ่ายค่าบ้าน 5,000 หุ้ยเหลือเท่าไหร่ 15,000 วันที่5มีค่าไฟเข้ามาอีก 2,000 เหลือ 13,000 วันที่11โอ้โหผ่อนรถด้วยมีค่างวดรถอีก 5,000 เหลือ 8,000วันที่17อุ๊ยเราต้องจ่ายค่าประกันด้วย อีก 5,000 เหลือ 3,000 คำถามครับสมมุติว่าตอนเนี้ยวันที่17เราสมมุติตอนนี้ชีวิตเรามาถึงวันที่17แล้วนะเพื่อนบอกวิทย์ไปเที่ยวกับเรามั้ยบัดเจ็ต 10,000 มีต้นทุนอีกมีต้นทุนอีกคำถามแรกก่อนคือคุณวิทย์ควรไปเที่ยวไหมครับถ้าเกิดมองแบบมีวินัยทางการเงินใช้เท่าที่เรามีไม่ควรเที่ยวแต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปอีก 30,000 เดียวก็เข้าแล้วเราก็ใช้เงินจากอนาคตซึ่งได้แน่ๆอยู่แล้ว
อันเนี้ยสถานการณ์เนี่ยผมไม่ตอบว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะบางคนมันอาจจะต้องมีการเที่ยวเอาสังคมบางคนมันเครียดมากอะไรมากแต่ที่ผมเอาตารางนี้มาให้ดูคือว่าคุณควรทำรายรับรายจ่ายว่าแต่ละวันเนี่ยคุณเหลือเงินเท่าไหร่แล้วถ้ามีรายจ่ายที่จะเป็นเข้ามาแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องไปเอาเงินมาจากไหนสมมติว่าคุณวิทย์บอกว่าอุ๊ยเที่ยวนี้มันสำคัญอะมันไปกับเจ้านายอะสมมติโอเคเหลือ 3,000 งบประมาณการเที่ยว 10,000 อ๋อเราอาจจะต้องไปตู้ชาวบ้านมาสัก 7,000 อย่างน้อยจะได้รู้ว่าอ๋อไอ้เงินที่ขาดเท่าไหร่จะได้ไม่ใช้เกินความจำเป็นด้วยไงครับ no. แล้วในช่วงที่ยืมเงินมา 7,000 อีกสักพักหนึ่งสมมุตินะครับตอนเนี้ย 3,000 และเป็น 3,000 ที่สมมุติว่าคุณไม่ใช้อะไรเลยในระหว่างทางเนี่ยคุณจะมีเงินที่ต้องยืมคนอีก 7,000 เพื่อให้ครบ 10,000 สำหรับบัดเจ็ตในการเที่ยวและคุณก็อดทนไปอีก27 28 29 30คุณก็ได้เงินคอมมิชชั่นมา 30,000 แต่ 30,000 นี้อย่าลืมนะครับต้องเอา 7,000 ไปคืนกับคนที่คุณยืมมาด้วยโอ้เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นการรู้รายละเอียดเงินเข้าเมื่อไหร่ไทมิ่งเป็นอย่างไรและจะต้องใช้ในศักยภาพใดจากบัดเจ็ตก็ไหนสำคัญทั้งหมดเลยถูกต้องครับเพราะที่ผมกำลังจะบอกคือว่าสถานการณ์จริงๆของเราเนี่ยโดยเฉพาะบางทีแบบโอ้โหอย่างดารานักแสดงอย่างพวกเราอะนะอย่างคนที่ทำเป็นเซลล์เป็นคอมมิชชั่นเป็นพนักงานร้านอาหารเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าทำไมพนักงานร้านอาหารเขาถึงจ่ายเงิน15วันครั้งเพราะหนึ่งคือความสามารถในการบริหารเงินของแต่ละคนมีค่าไม่เท่ากันครับแล้วอย่างพนักงานร้านอาหารเนี่ยเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความจำเป็นในค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันแต่ในขณะที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยโอ้โหทางบริษัทเขาก็มองว่าเอ้ยคุณเข้ามาเนี่ยคุณต้องมีความสามารถในการบริหารเงินในแต่ละเดือนให้ผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า15วันมันบริหารง่ายกว่า30วันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคุณได้เงินมาก้อนเดียวแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเลือดมาเติมตอนไหนระหว่างทางเราเสียเลือดไปเท่าไหร่และตอนนี้ถ้าเลือดไม่พอเราต้องไปเอาเลือดมาอีกเท่าไหร่โอเคมีอะไรเล็กน้อยต้องถามไกด์แบบนี้อันนี้เรามองเฉพาะในส่วนบุคคลถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆที่ก็บอกการบริหาร cash flow สำคัญกว่ากำไรเสียอีกใช่ครับมันแปลว่าอะไรครับมันก็คือหลักการเดียวกับของการบริหารธุรกิจของบุคคลนี่แหละครับคือหลักการเดียวกันเลยคือจะธุรกิจจะบุคคลเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปส่วนใหญ่ถ้าธุรกิจเนี่ยครับถ้าคุณทำร้านอาหารมันคงไม่น่าซีเรียสเนาะเพราะมันมีเงินสดเข้ามาทุกวันถูกต้องไหมถูกข้อดีคือเฮ้ยมันมีรายจ่ายนะแต่มันมีเลือดมาเติมทุกวันไงเข้าใจได้คือร่างกายไม่ขาดเลือดอย่าลืมนะครับเงินคือเส้นเลือดของธุรกิจผมเปรียบเสมือนให้มันง่ายๆนะทีนี้คำถามคือว่าแล้วถ้าบางธุรกิจอะอย่างเช่นคนที่ทำเรื่องของอุตสาหกรรมคุณวิทย์ราคาคุณดีมากเลยอะแต่อีกเดือนนึงอ่ะเราค่อยจ่ายเงินคุณนะโอ้โหมันมีเครดิตเทอมไงเมื่อมีเครดิตเทอมแต่อย่าลืมนะครับเงินจะเข้าอีก30วันข้างหน้าแต่ในช่วง30วันเนี้ยเรามีรายจ่ายเกิดขึ้นทุกวันเราก็ต้องไปเอาเงินกู้มาจากแบงค์ไงครับทำให้เงินที่เราได้มันมีต้นทุนของดอกเบี้ยหักออกไปซึ่งมันก็กินเลือดเราเข้าไปอีกถูกต้องครับนี่คือความสำคัญที่ว่าทำไมตอนเด็กๆอาจารย์หรือคนที่สอนคณิตศาสตร์ถึงบอกว่าควรทำรายรับรายจ่ายเพราะมันไม่ใช่แค่เรารู้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แต่เราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราใช้อะไรเงินไม่พอตรงไหนและจะมีเลือดมาเติมเท่าไหร่โอ้โหวันนี้เศรษฐกิจติดบ้านทำให้เราได้รู้นะครับว่าทักษะการบริหารเงินของเราจะได้รู้ว่าเงินที่เราได้การบริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่เหมือนกับเลือดนั้นต้องบริหารจัดการให้ดีให้ในแต่ละช่วงนั้นเรามีเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างเพียงพอด้วยเพราะชีวิตของเรานอกจากชีวิตทางชีวภาพยังมีชีวิตทางเศรษฐกิจอีกด้วยและนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice